พระสุทธิธรรมอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดประโยชน์ธรรมารามพร้อมด้วยพระเดชคุณพระราชวัชราธิรกเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงท่านได้ประนมมือขึ้นครับตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมเรียกกันนะครับรวมถึงจะได้อุทิศถวายแด่